สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ Amnesty ซึ่งเปิดเผยโดยอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมเทพมนตรีเปิดลึกคณะกรรมการ Amnesty เชื่อมโยงกวน3นิ้วพบเป็นเพื่อนของส.ส.ก้าวไกลจากกรณีที่ Amnesty Thailand ออกมาประกาศแคมเปญจะเขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกจี้ทางการไทยหยุดดำเนินคดีกับรุ้งปนัสยาซึ่งต่อมาทางด้านนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้ออกมาล่ารายชื่อประชาชนจำนวน1ล้านชื่อลงชื่อกันเพื่อขับไล่กลุ่ม Amnesty International ออกจากประเทศไทยในขณะเดียวกันในวันที่25พฤศจิกายนนี้กลุ่มพระสงฆ์นิกรปกป้องสถาบัน6องค์กรจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลประเด็น Amnesty ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของไทยไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่อสนับสนุนให้ท้ายคนหรือกลุ่มคนที่จับจ้วงสถาบันหากย้อนไปเมื่อวันที่13กรกฎาคม2563ทาง Amnesty International ประเทศไทยได้เปิดตัวคณะกรรมการชุดล่าสุดของ Amnesty International ประเทศไทยประกอบด้วยสสวัตคมนียวนิชเฮรัญยิกวสินพงเก่ากรรมการทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลประธานกรรมการนาสนีนยากจิกรรมการเยาวชนนภัทรนรังสียากรรมการซึ่งที่น่าสนใจก็คือประธานกรรมการของ Amnesty ประเทศไทยซึ่งก็คือทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดวันนี้นายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงกรณีคณะกรรมการของ Amnesty ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยระบุข้อความว่าหนึ่งในกรรมการ Amnesty Thailand ที่แท้ก็คือเพื่อนจ่านิวเข้าใจเล่นกันนะไม่ด่าคำหยาบเก็บไว้เป็นข้อมูลให้ดร.เสกสกลจะได้จัดการเสียทีเดียวครับวสินพงเก่าหนึ่งในคณะกรรมการ Amnesty คือเพื่อนซีไผ่ดาวดินซึ่งเป็นกลุ่มดาวดินที่เชื่อมโยงอีสานเรคคอร์ดวนเวียนอยู่ในผู้คนเหล่านี้ดร.เสกสกลแรมโบ้จัดการด้วยนภัทรนรังสียาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้แก่นายรังสิมันโรมนางสาวชนกนันรวมทรัพย์นายกรกฎแสงเย็นพันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนายนภัทรนรังสียานายธีรชัยสารเจริญกิจถาวรนายกรกนกคำตานายรัฐพลสุปโสพลนายปนศศรีโยธานายกันแสงทองนัชชากองอุดมนายอภิสิทธิ์ทรัพย์นภาพันธ์และนายปกรณ์อารีกุลและนายนภัทรนรังสียาหนึ่งในคณะกรรมการ Amnesty Thailand คือเพื่อนซีของรังสิมันโรมบันทึกประวัติศาสตร์บุคคลไม่ด่าไม่หยาบคายนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ